มาตามประเด็นของสโมสรบ็อกโดกันต่อนะครับล่าสุดได้ยื่นล้มละลายนะครับหลังถูกปรับตกชั้นสู่ดิวิชั่น3สโมสรฟุตบอลบ็อกโดนะครับอดีตทีมแชมป์ลีกเอิงยื่นล้มละลายครับหลังจากปัญหาการเงินทำให้พวกเขาถูกปรับตกชั้นสู่ดิวิชั่น3และจะพ้นจากสถานะสโมสรอาชีพด้วยคือไปเลยนะครับสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยข่าวน่าเศร้าสำหรับแฟนบอลของบ็อกโดนะครับภายหลังพวกเขาถูกปรับตกชั้นจากลีกเดอร์สเนี่ยสู่ลีกภูมิภาคไปเลยหลังไม่สามารถนำเสนอทางแก้ไขปัญหาการเงินที่เหมาะสมให้กับ DNCG หน่วยงานตรวจตราการเงินของสโมสรน้ำหอมก่อนหน้านี้ Friendway Sport Group ครับเจ้าของลิเวอร์พูลสนใจนะครับจะเข้าเทคโอเวอร์แต่การเจรจาทั้ง2เนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือเจรจา2รอบไม่ประสบความสำเร็จเลยนอกเหนือจากนี้แล้วบ็อกโดครับยังตัดสินใจละทิ้งสโมสรนะละทิ้งสถานะสโมสรอาชีพเลยหมายความว่าเหล่านักเตะอาชีพของสโมสรจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์ทั้งหมดรวมไปถึงการปิดอะคาเดมี่อันโด่งดังของพวกเขานะครับที่เคยปั้นนักเตะเช่นซินดีนซีดานบิเซนเต้ลิซาราซูชูคุนเดรวมไปถึงออเรียงชูอาเมนี่แล้วล่าสุดบ็อกโดครับยังเปิดเผยว่าได้ยื่นขอล้มละลายแล้วเพื่อที่จะได้เริ่มปรับโครงสร้างของสโมสรกันใหม่ซึ่งยังส่งผลให้พวกเขาพ้นจากสถานะสโมสรอาชีพที่มีมาตั้งแต่ปี1937แถลงการจากสโมสรบ็อกโดเขาบอกว่านับเป็นการตัดสินใจอันยากลำบากแต่ก็เป็นผลลัพธ์อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของกระบวนการปรับโครงสร้างที่เริ่มต้นแล้วบ็อกโดเนี่ยยังเคยเป็นแชมป์ลีกเอิงมาถึง6สมัยโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี2009นอกเหนือจากนี้ยังเคยคว้าแชมป์เฟรนช์คัพ4สมัยและเฟรนช์ลีกคัพ3สมัยนะครับลาแล้วแก้วตาครับล่าสุดแคปก็ได้ยื่นล้มละลายครับหลังถูกปรับตกชั้นไปสู่ดิวิชั่น3ลีกภูมิภาคนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โคตรจะเจ็บใจสำหรับสโมสรบ็อกโดนะครับถือว่าไม่ได้ไปต่อแล้วครับกลายเป็นทีมล้มละลายนะครับแล้วก็ปิดฉากเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพไปเลยก็ถือว่าเป็นข่าวน่าเศร้าน่าเสียใจนะครับก็ต้องมารอดูครับว่าสถานการณ์แบบนี้จะทำให้แฟนบอลรู้สึกยังไงรวมไปถึงนักเตะกลายเป็นแค่ฟรีเอเจนต์ทั้งหมดต้องไปหาทีมใหม่เล่นทั้งหมดนะครับอนาคตก็ต้องไปดูครับว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนสำหรับสโมสรบ็อกโดที่ล้มละลายไปแล้วครับตอนนี้นะฮะมาเดี๋ยวเราไปตามกันต่อครับข่าวสารของดาวิดเดียนะครับล่าสุดครับนักข่าวอย่างจานลูก้าดิมาซิโอครับก็รายงานบอกว่าตอนนี้ดาวิดดิกาอดีตผู้รักษาประตูของแมนยูเปิดกว้างกับโอกาสย้ายไปเล่นให้กับเจนัวในอิตาลีเดเคอาร์เนี่ยห่างหายจากการมีทีมเล่นเนี่ยมาเป็นปีแล้วนะครับนับตั้งแต่เขาหมดสัญญากับแมนยูไปแสดงในฤดูกาล 2022-23 ในด่านวัย33ปีเดเคอาร์เนี่ยผ่านการเป็นข่าวกับหลายต่อหลายสโมสรในช่วงที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงเอยเซ็นสัญญากับทีมไหนเลยครับยังไงก็ตามรายงานข่าวล่าสุดจากจานลูก้าดิมาซิโอเนี่ยรายงานบอกว่าตอนนี้ดีเคียเปิดกว้างต่อการย้ายไปอยู่กับเจนัวและจะขึ้นอยู่กับชนะเจนัวว่าจะดำเนินการเซ็นสัญญากับเขาหรือเปล่าดีเคียเคยผ่านกันเป็นเป้าหมายของอินเตอร์มิลานในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังพวกเขามองหาผู้รักษาประตูเพิ่มแต่การย้ายตัวไม่เคยเกิดขึ้นซัมเมอร์นี้ครับอินเตอร์เพิ่งคว้ามาร์ติเนสครับมือหนึ่งของเจนัวไปร่วมทีมเลยจำให้เจนัวจะไปต้องมองหาคนมาเฝ้าเสาแทนหากการย้ายทีมเกิดขึ้นครับเดเคอาก็จะน่ารับตำแหน่งมือหนึ่งเลยของเจนัวแต่สุดท้ายแล้วครับการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับสโมสรเจนัวเองว่าจะเอาจริงๆไหมสำหรับดาบิดเดเคอาเดเคอาเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์มากมายหลังเฝ้าเสาให้แมนยูมากถึง545เกมและผ่านการคว้าแชมป์มากมายไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก FA ครับลีกครับและยูโรปาลีกนะครับผมโอ้โหมีข่าวกับเจนัวเปิดกว้างย้ายไปเฝ้าเสาให้กับเจนัวในอิตาลีครับสำหรับชนั้นของดาบิดเดเคอานะครับผมโอ้โหถือว่าน่าสนใจนะครับถือว่าน่าสนใจพอสมควรครับสำหรับนักเตะรายนี้ก็ต้องมารอดูครับว่าอนาคตของเดเคอาจะไปลงเอยกับทีมไหนน่าติดตามมากๆเลยครับอยากรู้สโมสรถัดไปของ DKR ว่าจะเป็นทีมไหนจะไปลงเอยยังไงนะครับทุกอย่างมันน่าสนใจไปหมดถือว่าก็ต้องมาตามต่อไปครับตามวันต่อวันเลยครับทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้แป๊บเดียวก็เกิดขึ้นได้นะฮะ
โอ้มาตามข่าวสารกันต่อนะครับมีข่าวสารของมาร์สราอุยมาพูดถึงกันหน่อยครับแบบนี้แมนยูก็บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบครับเข้าทางแมนยูหรือเปล่าเหมือนเวสต์แฮมครับจะถอนสมอดีลของมาร์สราอุยเหมือนคุยกับเอเย่นไม่ลงตัวรายงานข่าวล่าสุดจากสกายเยอรมันครับก็รายงานบอกว่าดีลเวสต์แฮมจะคว้าตัวนูแซมมาร์สราอุยฟูลแบ็คของไบเอิร์นเนี่ยล่มลงไปเป็นที่เรียบร้อยหลังคุยเอเย่นไม่ลงตัวนะครับอนาคตของมาร์สราอุยทำท่าว่าจะลงเอยด้วยการย้ายมาที่ลอนดอนสเตเดียมกับเวสต์แฮมหลังเวสต์แฮมบรรลุตกลงกับไบเอิร์นแล้วนะครับพวกเขาตกลงจะจ่าย 15.5 ล้านยูโรพ่วงด้วยอีก4ล้านยูโรเพื่อแลกเปลี่ยนกับชาวโมร็อกโกอย่างมาร์สราอุยแต่การนี้ทีมเนี่ยดันมาพบกับอุปสรรคนะครับรายงานล่าสุดบอกว่าเวสต์แฮมติดปัญหาไม่สามารถหาข้อตกลงกับทางเอเย่นของมาร์สราอุยได้คุยกันไม่ลงตัวแม้พวกเขาเนี่ยจะตกลงกับนักเตะได้แล้วก็ตามนั่นเลยส่งผลให้เวสต์แฮมถอนตัวจากการเจรจาแล้วยังเปิดทางให้กับแมนยูที่แสดงความสนใจในตัวมาร์สราอุยก่อนหน้านี้เดินหน้าเข้าเจรจาเลยนะครับรายงานก่อนหน้านี้บอกว่าแมนยูเนี่ยจะเซ็นสัญญาแบ็คขวาคนใหม่นั้นพวกเขาเนี่ยต้องเคลียร์อนาคตของไอ้แมงมุมอารอนวันบิสก้าซะก่อนถ้าคุณจะได้แบ็คขวาคนใหม่ต้องเอาอนาคตของบิสก้าให้ชัดเจนหลังเขาเหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะคุณจะขายเขาคุณจะปล่อยเขาจากทีมหรือว่าคุณจะเก็บเขาคุณต้องเคลียร์อนาคตก่อนนูแซมมาร์สราอุยนะครับย้ายจากอาแจกมาอยู่กับไบเอิร์นในปี2022แบบไม่มีค่าตัวและซีซั่นล่าสุดเขาผ่านการลงสนามไป29เกมโดยหลายครั้งเนี่ยถูกขยับมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายหลังคิมมิชครับถอยมาเล่นเป็นแบ็คขวาแทนนะครับโอ้โหดีลกับเวสแฮมมันล่มไปแล้วครับสำหรับมาร์สราอุยเพราะว่าทางเวสแฮมคุยกับเอเย่นของมาร์สราอุยไม่ลงตัวนะครับน่าสนใจแมนยูจะเสียบไหมแมนยูจะเสียบไหมเนี่ยก็ต้องมารอดูครับเอาจริงหรือเปล่าแมนยูเอาจริงไหมเนี่ยนะตามกันต่อครับทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของนิโก้วิลเลียมส์ครับมีรายงานจากสปอร์ตบอกว่านิโก้วิลเลียมส์จะตัดสินใจอนาคตของเขาอีกไม่ช้าว่าจะอยู่กับแอตเลติกบิลบาวต่อไปหรือว่าจะย้ายทีมไปอยู่กับทีมอื่นนะครับอนาคตของวิลเลียมส์กลายเป็นข่าวเด่นตามหน้าสื่อของสเปนมาตลอดทั้งซัมเมอร์ครับแต่ก็อาจจะได้รับคำตอบในอีกไม่ช้าว่าจะลงเอยแบบไหนจะอยู่แอตเลติกบิลเบาหรือคุณจะย้ายรายงานล่าสุดบอกว่านิโก้วิลเลียมส์ครับจะแจ้งการตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขาให้ทุกฝ่ายทราบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าครับตัวเลือกของเขามีทั้งการอยู่กับบิลเบาต่อไปหรือการย้ายไปอยู่ทีมอย่างเปเชรวมไปถึงบาร์เซโลนาโดยที่บาร์ซ่าเนี่ยให้ความสนใจเข้ามาสักพักนึงแล้วครับรายงานก็ยังบอกว่าคนของบาร์ซ่าหลายคนมองบวกเลยครับว่าวิลเลียมส์เนี่ยจะย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่ากลับกันครับข้อเสนอของเปเช่ก็มีตัวเลขเงินทองที่ดีกว่าด้วยซ้ำไปถ้าเทียบกับข้อเสนอของบาร์ซ่านะครับบาร์ซ่าเทียบเปเช่ไม่ติดเลยดาวเตะวัย22ปีอย่างนิโก้วิลเลียมส์ครับอยู่ระหว่างการพักร้อนกับทางลามินยามาลที่มาเบียและจะได้เห็นทั้งคู่เนี่ยร่วมงานกันในระดับสโมสรฤดูกาลหน้าก็เป็นได้ครับอย่างนิโก้วิลเลียมส์มาที่บาร์ซ่าอะไรเงี้ยโดนลามินยามาลเป่าหูนะย้ายมาอยู่ด้วยกันหน่อยนะจะมาจริงๆหากเขาให้ไฟเขียวกับบาร์ซ่าครับต้องบอกว่าบาร์ซ่าจะพยายามปิดดีลเซ็นสัญญากับเขาโดยไวที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นจะเดินหน้าเซ็นสัญญากับดานิเอลโอโมต่อทันทีนะครับโอ้โหบาร์ซ่าทีมไม่ค่อยมีเงินนะครับแต่ไม่รู้ครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงจะได้จริงๆหรือเปล่าสำหรับชั้นนั้นของนิโก้วิลเลียมส์รวมไปถึงดานิเอลโมแต่ถ้าเทียบเม็ดเงินเนี่ยสู้เปเช่ยากนะสำหรับชั้นนั้นของบาร์เซโลนาแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดต้องบอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของนิโก้วิลเลียมส์กับทางบาร์เซโลนามีสิทธิ์ลงเอยได้มากน้อยขนาดไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับพักผ่อนให้มากๆพักผ่อนให้เพียงพอแล้วพรุ่งนี้ค่อยลุยงานกันใหม่นะครับหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนนะทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็ขอให้ร่ำรวยเฮงๆดูแลสุขภาพครับชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับต้องสู้ชีวิตต้องสู้นะจัดไปให้วัยรุ่น